หนังสือความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหมายถึงระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของงออำนาจสูงสุดในการปกครองและสามารถใช้อำนาจนั้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่พุทธศักราช2475จนถึงปัจจุบันและได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางการเมืองวัฒนธรรมจรยิยประเพณีของสังคมไทยอยู่ตลอดมาโดยจุดเปลี่ยนประการหนึ่งที่สำคัญคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งแสดงให้เห็นถึงการหลอมรวมกันของสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่ มีประวัติศาสตร์อันยืนยาวเคียงคู่กับประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันและมีความผูกพันใกล้ชิดและสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีไทยระบอบประชาธิปไตยมีองค์ประกอบสำคัญ3ประการคืออำนาจการปกครองของประชาชนการใช้อำนาจของประชาชนและบทบาทและสถานะของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ